ครับสวัสดีทุกท่านครับคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการดูชิ้นส่วนของเครื่องยนต์นะครับว่าชิ้นส่วนที่อยู่ในเครื่องยนต์เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับเครื่องยนต์เบนซินเครื่องยนต์จะแบ่งออกเป็นเครื่องยนต์เบนซินแล้วก็ดีเซลนะครับถ้าเป็นเครื่องยนต์เบนซินจะอยู่ในรถเก๋งซะส่วนใหญ่นะครับดีเซลก็เป็นรถกระบะนะครับที่เรามาดูครับในเครื่องยนต์เนี่ยมีอะไรบ้างนะตัวที่ผมจับอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าท่อร่วม ID นะครับซึ่งท่อร่วม ID จะทำหน้าที่ผสมระหว่างน้ำมันกับอากาศนะครับส่งเข้าไปในห้องเผาไหม้ส่วนตัวนี้เป็นหัวเทียนนะครับเป็นจุกหัวเทียนที่ผมถอดออกมานะหัวเทียนก็จะถูกใส่ไว้ในนี้นะครับตัวนี้หัวเทียนของรถเบนซินนะครับรถเบนซินเนี่ยจะจุดระเบิดด้วยหัวเทียนนะครับส่วนเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยจะจุดระเบิดด้วยการอัดอากาศนะครับนะครับส่วนตัวนี้เป็นจานจ่ายนะครับตัวนี้เรียกว่าจานจ่ายนะครับการจ่ายก็จะทำหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมการจุดระเบิดนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหัวฉีดนะเครื่องยนต์เบนซินรุ่นใหม่จะเป็นหัวฉีดนะครับซึ่งจะฉีดน้ำมันเข้าไปผสมกับอากาศในท่อร่วม ID ส่วนตัวนี้เป็นกระปุกเกียร์นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้ก็จะเป็น PRND2L นะครับ P คือจอด R คือถอย N คือว่าง D ก็คือเดินหน้าส่วน2กับ L ก็เป็นเดินหน้าเหมือนกันแต่เป็นเกียร์ต่ำนะครับส่วนตัวนี้เป็นกล่องรีเลย์กับกล่องฟิลนะเราก็สามารถแกะดูได้นะครับซึ่งอยู่ใต้ฝาก็จะบอกว่าฟิลหรือเรียตัวนี้คืออะไรนะครับหรือดูจากบนกล่องเห็นไหมนะครับจะมีสัญลักษณ์ให้เราดูนะครับส่วนตัวนี้เรียกว่ากล่อง ECU นะครับกล่อง ECU ก็คือสมองของรถนะครับทำหน้าที่ควบคุมสั่งการนะครับส่วนตัวนี้คือหม้อน้ำจะระบายความร้อนของเครื่องยนต์นะครับส่วนด้านหน้าตอนนี้เป็นตัวแผงระบายความร้อนของคอนเดนเซอร์หรือคอยร้อนนะครับของแอร์รถยนต์นะครับแผงระบายความร้อนก็จะมีพัดลมไฟฟ้าทำหน้าที่เป่าส่วนตัวนี้นะครับเรียกว่าอันเทอร์เนเตอร์หรือไดชาร์จนะครับไดชาร์จหรืออันเทอร์เนเตอร์ก็คือทำหน้าที่ชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่เวลาเราขี่รถไปนะครับจะปั่นไฟเข้าไปที่แบตเตอรี่เพื่อให้แบตเตอรี่มีไฟเก็บประจุอยู่ตลอดเวลานะก็ถูกขับด้วยสายพานเครื่องยนต์นะครับต่อมาเรามาดูตัวนี้ครับตัวนี้นะครับต่อออกมานะครับตัวนี้ดูตัวนี้นะตัวนี้เรียกว่าคอมเพรสเซอร์นะครับคอมเพรสเซอร์นี่จะเป็นหัวใจของแอร์นะก็คือทำหน้าที่สูบฉีดน้ำยาแอร์นะครับก็คือดูดน้ำยาแล้วก็อัดแล้วก็ให้เกิดการหมุนเวียนระบบของน้ำยาแอร์นะครับคอมเพรสเซอร์เนี่ยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นคอยเย็นนะอยู่ในห้องผู้โดยสารนะครับพอดีชุดนี้มันเป็นชุดฝึกนะครับชุดฝึกก็จะมีสวิตช์ควบคุมนะครับอันหนึ่งคือสวิตช์พัดลมอีกอันหนึ่งคือสวิตช์ตั้งอุณหภูมินะครับมาดูตัวไหนอีกนะคลิปนี้อาจจะไปเร็วนิดนึงนะครับส่วนตัวนี้เป็นพัดลมโบเวอร์นะครับหรือพัดลมที่อยู่ในตัวคอยเย็นนะพัดลมโบเวอร์ถ้าแอร์บ้านก็คือตัวที่ติดอยู่กับตัวที่ทำให้เกิดความเย็นคือพัดลมที่เป่าออกมาเขาเรียกว่าโบเวอร์นะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นท่อร่วมไอเสียนะครับท่อร่วมไอเสียก็คือเป็นไอเสียที่ถูกปล่อยออกจากเครื่องยนต์แล้วก็ส่งไปท่อไอเสียนั่นเองนะครับทีนี้มาดูตัวอื่นต่อมีอะไรอีกไหมนะครับเดี๋ยวจะพยายามบอกให้ครบทุกตัวที่อยู่ในเครื่องชุดนี้นะครับเพื่อจะได้เป็นประโยชน์สำหรับท่านไหนที่ใช้รถยนต์นะครับจะได้รู้ว่าอันนี้มันคืออะไรประมาณนี้นะครับพอดีวันนี้พาเด็กมาฝึกนะครับ